Mission to the Moon Podcast brought to you by สะสีแอคเนสโซลูสพาวเดอร์แป้งฝุ่นคุมมันลดสิวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หาญอุตสาหะครับในอดีตเนี่ยนะครับมนุษย์เราเนี่ยรับรู้เวลาจากการสังเกตธรรมชาติเช่นการขึ้นลงของพระอาทิตย์หรือการเปลี่ยนแปลงของฤดูเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นซ้ำๆจนเป็นแพทเทิร์นของมันทำให้มนุษย์ในอดีตบรรพบุรุษของเราเนี่ยก็พอจะเดาได้ว่ามันมีการครบรอบของอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นวันหรือปีนะฮะอย่างผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำนายเนี่ยจะรู้ว่าผ่านไปครบรอบปีเนี่ยจากการท่วมน้ำท่วมนะฮะของแม่น้ำในช่วงฤดูร้อนนะครับวิวัฒนาการแรกของการสร้างเครื่องบอกเวลาคือนาฬิกาแดดนะครับแบบที่เราเคยประดิษฐ์กันตอนที่เรียนประถมนั่นแหละนะฮะนาฬิกาแดดได้มีมาตั้ง 3,500 ปีก่อนคริสตกาลแล้วนะครับผู้คนในอดีตเนี่ยอาจนำวัสดุบางอย่างเช่นแท่งไม้นะฮะนำไปปักอยู่กลางแดดแล้วก็ใช้เงาเนี่ยนะฮะในการบอกเวลาในช่วงต่างๆนะครับพอเริ่มมีวัฒนธรรมอยู่กันเป็นชุมชนหรือเป็นแคว้นต่างๆก็มีการก่อสร้างสิ่งใหญ่ๆเช่นเสาหินนะครับบอกเวลาเป็นต้นนะฮะลักษณะจะเป็นแท่งหินสูงแล้วก็ตรงปลายเนี่ยจะมีรูปคล้ายพีระมิดนะฮะลองนึกภาพก็จะนึกภาพตามออกเลยนะฮะเราเห็นอยู่ในภาพยนตร์กันบ่อยๆข้อเสียของการบอกเวลาด้วยนาฬิกาแดดก็ค่อนข้างชัดเจนตรงไปตรงมาก็คือมันต้องมีแดดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันไหนไม่มีแดดฝนตกตอนกลางคืนฟ้าครึ้มอะไรก็ไม่ได้เลยนะฮะต่อมาจะมีการประดิษฐ์นาฬิกาน้ำนะครับซึ่งคิดค้นโดยผู้คนในสมัยวัฒนธรรมกรีกโบราณนะครับประมาณ250ปีก่อนคริสตกาลนะครับลักษณะของนาฬิกาน้ำเนี่ยจะเป็นกรวยแล้วก็มีขีดบอกเวลาอยู่น้ำจะถูกปล่อยให้หยดลงเรื่อยๆพอถึงที่ขีดไว้เนี่ยเราก็จะทราบว่าผ่านมาชั่วโมงแล้วนะครับแต่ข้อเสียของนาฬิกาน้ำก็คือบอกเวลาได้เป็นชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็ถ้าเกิดอากาศหนาวขึ้นมาเนี่ยน้ำก็กลายเป็นน้ำแข็งก็ใช้ไม่ได้อีกนะฮะนาฬิกาน้ำเนี่ยยังถูกพัฒนาเป็นนาฬิกาปลุกเรือนแรกของโลกด้วยนะครับโดยการทำงานก็เข้าใจง่ายๆเลยก็คือว่าพอน้ำเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยน้ำหนักของมันจะไปกระตุ้นกลไกบางอย่างนะครับทำให้นาฬิกาเนี่ยมันมีเสียงร้องออกมานะฮะภายหลังเนี่ยนะครับมีการปรับไปใช้เมอร์คิวรีแทนนะครับเพราะว่ามีจุดเยือกแข็งที่ต่ำกว่าน้ำนะฮะต่อจากนั้นก็มีนาฬิกาที่ว่านาฬิกาเทียนนะนาฬิกาเทียนเนี่ยข้อดีก็คือว่าสามารถใช้งานในตอนกลางคืนได้นะฮะนักสำรวจพบการใช้นาฬิกาเทียนทั้งในวัฒนธรรมตะวันออกอย่างเช่นจีนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ในวัฒนธรรมตะวันตกด้วยหลักฐานแรกสุดของการใช้นาฬิกาเทียนเนี่ยคือบทกวีภาษาจีนจากปีค.ศ.520นะฮะส่วนฝั่งตะวันตกก็มีการบันทึกไว้เช่นกันนะครับเช่นกษัตริย์อัลเฟรดมหาราชเนี่ยมีการใช้เทียน12นิ้วในการวัดเวลานะครับโดยเทียนนี้จะใช้เวลา4ชั่วโมงจนกว่าจะหมดแท่งดังนั้น1นิ้วก็จะเท่ากับ20นาทีพอดีนะครับแต่แน่นอนนะฮะว่าการพกเทียนไปไหนมาไหนเนี่ยก็ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็สิ้นเปลืองด้วยนะฮะแล้วก็ใช้แล้วมันก็หมดไปก็ไม่ค่อยสะดวกต่อมาในช่วงศตวรรษที่15เนี่ยช่วงนี้เนี่ยเริ่มมีการเดินเรือกันอย่างกว้างขวางนะครับการค้าขายทางทะเลเนี่ยเฟื่องฟูมากก็เลยมีการประดิษฐ์นาฬิกาทรายขึ้นมานะฮะแม้ที่มาที่ไปของนาฬิกาทรายเนี่ยยังคลุมเครืออยู่จนถึงทุกวันนี้แต่เราทราบว่าคนนิยมใช้บนเรือนะครับเพราะว่าถ้าเป็นนาฬิกาอื่นๆเนี่ยอย่างนาฬิกาน้ำหรือว่าเทียนเนี่ยคงจะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะครับเพราะเรือมันโคลงเคลงตลอดเวลานาฬิกาทรายก็เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้นะครับถือเป็นนาฬิกาอันแรกที่สามารถพกพาแล้วก็ใช้ซ้ำได้เลยก็ว่าได้นะครับย้อนกลับไปนิดนึงในช่วงศตวรรษที่10เนี่ยบ๊อบซิลเวสเตอร์ที่2เนี่ยนะครับคิดค้นนาฬิกาจักรกลหรือว่า mechanical clock นะฮะหรือนาฬิกาที่มีเลขแล้วก็เข็มคล้ายๆกับทุกวันนี้นะฮะแต่ไม่ใช่กลไกลูกตุ้มแบบนาฬิกาคุณปู่นะครับแต่เป็นกลไกที่เก่ากว่านะฮะเรียกว่า Verge and Forloid ซึ่งไม่ค่อยแม่นยำเทียบเท่ากับลูกตุ้มนะฮะนาฬิกาจักรกลเนี่ยเริ่มแพร่หลายในศตวรรษที่14นะครับเริ่มมีการใช้ในนาฬิกาขนาดใหญ่ก่อนนะครับพวกนาฬิกาที่เป็นหอนาฬิกาเนี่ยนะฮะก็มีจักรกลข้างในอยู่ในนั้นนะครับถูกสร้างขึ้นหอนาฬิกาถูกสร้างขึ้นทั่วยุโรปหรือว่าไปเที่ยวทุกวันนี้จะเห็นนะฮะว่ากลางเมืองเนี่ยโบสถ์เนี่ยก็จะมีหอนาฬิกานะครับในประเทศไทยเราก็จะเห็นว่าทุกจังหวัดก็มีหอนาฬิกานะครับสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมากๆในสมัยก่อนที่แต่ละบ้านยังไม่มีนาฬิกา
พอตอนนี้นาฬิกาเป็นของที่ทุกคนมีอยู่แล้วเนี่ยและหอนาฬิกาก็เลยกลายเป็นแลนด์มาร์คไว้ใช้ถ่ายรูปเฉยๆหนึ่งในหอนาฬิกาที่ดังที่สุดในโลกก็น่าจะเป็นบิ๊กแบนที่อังกฤษนะฮะแล้วก็อีกหอนาฬิกาหนึ่งที่เราเห็นอยู่บ่อยๆในรูปถ่ายในโซเชียลมีเดียก็คือหอนาฬิกาที่จังหวัดเชียงรายเป็นต้นต่อมามีการใช้ลูกตุ้มนะครับหรือว่าแพนดูลัมเนี่ยที่มีความแม่นยำกว่านะครับโดยกลไกนี้ถูกเริ่มโดยกาลิเลโอนะครับและในอีก50ปีต่อมาเนี่ยคริสเตียนเฮเกนส์นักฟิสิกส์ชาวดัชก็ผลิตนาฬิกาแบบลูกตุ้มเรือนแรกสำเร็จนะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยบางบ้านแล้วก็สถานที่ที่สำคัญเริ่มมีนาฬิกาใช้กันแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมนาฬิกาแบบพกพานะฮะถ้าใครเคยดูหนังเก่าๆนะฮะเราจะเห็นว่าพวกคนในหนังเนี่ยนะฮะที่ดูแบบดูมีฐานะหน่อยเนี่ยนะฮะเขาจะมีนาฬิกาที่มีเป็นกลมๆแล้วก็มีสร้อยห้อยไว้กับกระเป๋าเสื้อเขาจะพกไว้ในกระเป๋าเสื้อสูทนะครับเราเรียกนาฬิกาแบบนี้ว่า pocket watch ปัจจุบันนี้ยังหาซื้อได้นะครับ pocket watch เนี่ยนะฮะแบรนด์หลายแบรนด์ก็ทำออกมาเป็นพวก limited edition ก็มีนะครับ pocket watch เนี่ยถูกคิดค้นในต้นศตวรรษที่16นะครับโดยช่างนาฬิกาชาวเยอรมันอย่างไรก็ตามเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยมันไม่ถูกเรียกว่า pocket watch นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้นิยมเอาใส่ไว้ในกระเป๋านะฮะแต่ว่าเขาจะสวมแบบสร้อยคอเลยนะฮะแต่ว่าในยุคหลังๆเนี่ยก็พบว่าปรับเปลี่ยนดีไซน์มาใช้แบบพกในกระเป๋าเนี่ยมันใช้งานง่ายกว่านะครับเช่นเดียวกันกับนาฬิกาสมัยนี้เนี่ย pocket watch ก็ไม่ได้เอาไว้แค่บอกเวลาอย่างเดียวนะครับในยุคนั้นเนี่ย pocket watch เนี่ยเอาไว้บอกฐานะด้วยนะฮะในยุโรปนะฮะในช่วงนั้นเนี่ยใครมี pocket watch เนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีเงินนะฮะดูรวยนะฮะดูร่ำรวยแล้วก็เป็นที่นิยมในหมู่ชนชั้นสูงนะครับเพราะว่าในตัวนาฬิกา pocket watch เนี่ยมันก็จะมีการแกะลายสลักที่หรูหรานะครับแล้วก็คล้ายๆกับนาฬิกาในยุคนี้ก็คือมีการใช้วัสดุราคาแพงนะฮะมีเพชรมีอัญมณีมาประดับนะฮะทีนี้ความนิยม pocket watch ก็เริ่มลดลงนะครับเมื่อนาฬิกาข้อมือแบบปัจจุบันเนี่ยเริ่มเข้ามีบทบาทมากขึ้นนะครับจุดเริ่มต้นของนาฬิกาข้อมือเนี่ยเกิดจากนักบินชื่อเอาเบตเตอร์ดูบองเนี่ยอัลเบโต้เนี่ยเป็นทั้งนักบินแล้วก็นักผจญภัยชื่อดังนะครับเขาค้นพบว่าการดูนาฬิกาตอนขับเครื่องบินอยู่เป็นเรื่องยากลองนึกภาพว่าต้องหยิบไอ้พ็อกเก็ตวอชออกมาจากกระเป๋าเนี่ยนะฮะเรามือหนึ่งก็ต้องขับเครื่องบินไปด้วยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะฮะโชคดีที่ว่าอัลเบโต้เป็นเพื่อนกับลุยส์คาเทียนะครับลูกหลานของผู้ก่อตั้งแบรนด์คาเทียนั่นเองเขาก็เลยให้เพื่อนช่วยแก้ปัญหานี้นะฮะก็เป็นที่มาของนาฬิกาข้อมือซึ่งถือกำเนิดขึ้นในปี1904นะครับนาฬิกาข้อมือเนี่ยกลายเป็นของที่นิยมมากๆเลยนะฮะเหตุผลข้อแรกก็คือมันใช้งานสะดวกนะฮะไม่ต้องไปคว้าหรือไม่ต้องไปล้วงอะไรจากกระเป๋านะฮะอันที่สองก็คือว่าดีไซน์โดดเด่นนะครับนาฬิกาข้อมือยุคแรกๆเนี่ยจะเป็นสายหนังนะครับแล้วก็ได้ลุคที่ดูมีความเป็นอินดัสเทรียลมีความทันสมัยมากขึ้นเมื่อเทียบกับพ็อกเก็ตวอชที่มันเต็มไปด้วยของวิบวับเป็นเหมือนเครื่องประดับที่มีเหมือนกับมีเพชรมีอะไรพวกนี้มากกว่านะเพราะฉะนั้นลุคมันก็จะไม่เหมือนกันนะฮะประการที่สามก็คือว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเหล่าบรรดาทหารที่ไปออกรบเนี่ยก็นิยมใส่นาฬิกาข้อมือเพราะว่ามันสะดวกสบายนะครับเวลาเราอยู่ในสนามรบเนี่ยนะฮะลองนึกภาพตามนะฮะเราคงจะไม่มีเวลาหยิบพ็อกเก็ตวอชขึ้นมาดูแน่นอนนะครับต่อมาในปี1927เนี่ยมีการประดิษฐ์นาฬิกาที่เรียกว่าควอตซ์ขึ้นมานะฮะควอตซ์เนี่ยมีความแม่นยำมากเพราะว่าจะวัดแรงสั่นสะเทือนของผลึกควอตซ์นะครับเป็นตัววัดเวลาแล้วตั้งปี1955เนี่ยก็เกิดนาฬิกาที่เรียกว่า Atomic Clock ขึ้นมานะครับออกแบบโดย Britain National Physical Laboratory นะครับโดยใช้ธาตุซีเซียม133โดยความถี่ของพลังงานที่ถูกปล่อยออกมาจากอะตอมจะเป็นตัวกำหนดวินาทีนะครับซึ่งนาฬิกาอะตอมเนี่ยถือว่าเป็นนาฬิกาที่มีความแม่นยำมากที่สุดในโลกแล้วในขณะนี้นะฮะแล้วทำไมคนเราถึงต้องการหน่วยวัดเวลาที่แม่นยำและเป็นมาตรฐานสากล นะครับเราทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรพวกเราอาจจะไม่ได้เอะใจหรือตั้งคำถามนี้มากสักเท่าไหร่เพราะว่าเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็มีเวลามาตรฐานอยู่แล้วในโลกนี้นะฮะผมอ่านบทความหนึ่งจาก The Atlantic ชื่อว่า The History of Modern Time เขาพูดถึงปรากฏการณ์การมีเวลาสากลในโลกยุคปัจจุบันไหมว่ามันไม่ได้อยู่ดีเกิดขึ้นมาเฉยๆนะครับแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยมีเหตุจำเป็นจะต้องใช้เวลาสากลที่ว่านี้กล่าวคือตั้งแต่ศตวรรษที่19เนี่ยโลกของเราก็เชื่อมต่อกันมากขึ้นนะครับมีรถไฟมีเรือมีรถไฟใต้ดินมีโทรศัพท์วิทยุอื่นๆอีกมากมายเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับการเชื่อมต่อของผู้คนเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ถ้าเกิดว่าไม่มีมาตรฐานเรื่องเวลานะฮะผลที่ตามมาก็คือการติดต่อสื่อสารการเดินทางเนี่ยมันก็จะทำได้ยากมากแล้วมันก็จะงงไปหมดเลยนะฮะอย่างในปี1875เนี่ย American Railways ตารางรถไฟเนี่ยนะครับของอเมริกาเนี่ยเขาก็จะยึดเวลาท้องถิ่นในแต่ละสถานีนะฮะซึ่งมันต่างกันนะฮะมี75เวลานะฮะวุ่นวายมากๆเลยนะครับลองนึกภาพแต่ละอันแต่ละที่ยึดนาฬิกาตัวเองเป็นหลักนี่นะฮะในชิคาโกเองเนี่ยก็มี3เวลาท้องถิ่นนะครับตอนนั้นก็มีคนตกรถอะไรกันวุ่นวายไปหมดดังนั้นการมีเวลามาตรฐานจึงเป็นเรื่องสำคัญมากนะฮะไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแบ่งเวลามาตรฐานเป็น 24 standard time zone นะครับในปี1884การติดต่อสื่อสารระหว่างกันระหว่างประเทศระหว่างสิ่งต่างๆที่มนุษย์ต้องใช้เนี่ยก็สะดวกมากขึ้นนะครับอย่างในประเทศสหรัฐเองเนี่ยนะฮะก็เหลือเวลา6 time zone หลักๆนั่นเองนะครับประวัติการของการมาของเวลาที่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แทบจะเราใช้มันตลอดเวลาโดยเราอาจจะไม่ได้นึกถึงมันซะด้วยซ้ำเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าเรื่องราวของเวลาแล้วก็นาฬิกาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของประวัติศาสตร์ของมนุษย์มาโดยตลอดครับ Mission to the Moon Podcast Presented by สะสีแอคเนสโซลแป้งฝุ่นคุมมันลดสิว